าวันอยู่บำรุงนะครับจ่อฟันบุหรี่ไฟฟ้าชี้เด็กติดงอมแงมนี่มาที่เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับล่าสุดเนี่ยปาวันอยู่บำรุงนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าเจอกันเร็วๆนี้นะจ๊ะวงการบุหรี่ไฟฟ้าและยังบอกอีกด้วยว่าลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยติดกันงอมแงมข้าราชการทั้งหลายต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเลิกซะนะครับและยังมีการนะครับโพสต์คำสั่งนะครับแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการเพื่อปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าโดยมีพี่ชายผมเองนะครับนายกองตรีธนกฤษจิตอารีรัตน์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานอีกด้วยนะครับซึ่งคณะการทำงานชุดนี้นะครับจะมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติและปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพ่อค้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยพุ่งเป้าไปเลยกลุ่มลูกค้าเนี่ยคือกลุ่มเยาวชนและนักเรียนมัธยมศึกษาพี่เดี๋ยวนี้มันถูกไปที่เด็กๆแล้ว200บาทโอ้โหเด็กสูบแอคกันใหญ่เลยมันแค่คุณไปเห็นที่ไหนโอ้โหพี่เยอะแยะซื้อกันง่ายพี่ตอนนี้พี่พูดเหมือนพี่ไม่รู้ครับพี่ก็ต้องรู้พี่มีหรือเปล่าในคนกระเป๋าสิคนเลยไม่มีจะไม่มีได้ไงมันผิดกฎหมายคนได้ไหมแล้วการสดไม่มีนะฮะบอกก่อนนะครับว่าในประเทศไทยนะครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับกับหลายประเทศที่ห้ามซื้อขายแล้ว อย่างเช่นเมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาซานฟรานนี่เถื่อนมากนะแต่เขาก็เลิกแล้วนะโอ้โหพี่เถื่อนบุหรี่ไฟฟ้านะซานฟรานน่ะพี่เถื่อนกว่าไทยนะซานฟรานน่ะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวซวยประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าจะเริ่มบังคับใช้นะครับกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่าพื้นที่ใดมีการขายบุหรี่ไฟฟ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องรับผิดชอบรัฐบาลนะครับพร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและสุขภาพของประชาชนเอเขาเคยเสิร์ช Google ยังฮะเขาเคยเสิร์ชแบบไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อว่าปาวันกับพี่ธนกิจทำได้ทำได้ไหมผมเชื่อว่าปาวันกับพี่ธนกิจทำได้เพราะถ้าบอกว่าไม่เชื่อเดี๋ยวตอนคืนปาวันไลน์มาซวยแต่เขาบอกว่ามีความน่ากลัวจริงๆเพราะว่าจากรายงานทั่วโลกนะคะพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงโรคซึมเศร้าค่ะอ๋อเขาบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการเริ่มมีการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นการควบคู่ไปกับโรคซึมเศร้าด้วยเป็นการสำรวจมาจากคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็วิทยาลัยสาธารณสุขนะคะบอกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยพบวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 53% ก็คือมีภาวะเสี่ยงซึมเศร้าเกินครึ่งไปเขาไปหาที่ไหนคะเอาไงเอากล้องเนี่ยจับทีมงานแล้วคนทีละคนเลยไหมล่ะว่ามีไหมหรอมีไหมแล้วก็จับเข้าไปเลยทีละคนเอาไหมเอาไหมผมว่าต้องมีใครมีอะไม่รู้อะแต่ต้องเช็คดูเขาบอกว่าทำไมถึงเป็นโรคซึมเศร้ากันเขาบอกว่าเนื่องจากว่าในนิโคตินเนี่ยมีตัวการก่อพิษต่อสมองทำเซลล์ประสาทอักเสบทางแก้ก็คือต้องบังคับใช้กฎหมายคุมบุหรี่ไฟฟ้าเข้มงวดเพิ่มมาตรการด้านสาธารณสุขแก้ปัญหาในกลุ่มเยาวชนและเขาวิจัยเพิ่มเติมด้วยนะว่ามันมีสารแอมโมเนียในบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากความร้อนที่ไม่มีการเผาไหม้พอเราไปสัมผัสหรือว่าไปดูดสูดดมไปดูดไปสูดดมดูดนะฮะก็ดูดบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละไปสูดดมจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่อทำให้แสบตาแสบจมูกหลอดลมอักเสบน่ากลัวนะหลายคนก็มองว่าเป็นปัญหาใหญ่นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้เราติดต่อไปทางพี่วันด้วยแต่อาจจะยุ่งอยู่ป่าวันนะเคลียร์เรื่องนี้อยู่